สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรัว HU รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะและวันนี้เรื่องราวดีๆที่จะนำมาบอกต่อนั่นก็คือมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศระดับประเทศมาถึง6รางวัลจะมีรางวัลอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2563มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศระดับประเทศจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา2563โดยในปีนี้บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่นได้แก่นางสาวอภิวรรณยอดมงคลได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์นางเรวดีสุขชุมได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโทกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์นายวันชนะชาโนเพ็ญสิริได้รับรางวัลชมเชยนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่นระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายประชาแซ่เซนได้รับรางวัลชมเชยนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่นระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ว่าได้รับรางวัลนี้แล้วก็ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะครับอยากจะขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ในคณะทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับที่ว่าได้ให้โอกาสผมเป็นตัวแทนในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้รับรางวัลนี้เพราะว่ากว่าที่ผมจะได้รับรางวัลนี้มาเนี่ยก็ผ่านทั้งการประกวดแล้วก็ผ่านทั้งการทำกิจกรรมต่างๆครับของทั้งมหาลัยแล้วก็ของคณะครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นะครับให้พยายามครับมันศึกษาตั้งใจเรียนครับโอกาสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมหรือว่าการประกวดเกี่ยวกับวิชาการต่างๆนะครับที่อาจารย์เขาหยิบยื่นมาให้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นผลดีกับตัวเราเองทั้งนั้นครับขอบคุณครับนอกจากนี้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ยังได้คว้ารางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยทำอะไรเพื่อสังคมมาได้2รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ในชื่อผลงานสละเพื่อเติมเต็มเท่ากับสุขที่แท้จริงผลิตโดยนางสาวนิสารัตน์ประสีทองนางสาวสรีนาพันชูนางสาวอัญชลีกรอ้นชูนายวรสจุ้งลกนางสาวอัญชิสาช่วยเกลี้ยงและรางวัลชมเชยได้แก่ผลงานที่มีชื่อว่า The Positive Energy ผลิตโดยนางสาวดนยาราชพิบูลนายวันชนะชาโนเพ็ญสิรินางสาววันพรขวัญเอียดนายณัฐกิจเฉิดฉิมและนางสาวสุภาวดีเกื้อเพชรในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทวัฒน์ดีเจสลินสัตยารักษ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะรู้สึกดีใจนะคะกับรางวัลที่ได้นะคะแล้วก็คลิปวิดีโอที่เราทำเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์นะคะกับในสังคมตอนนี้ได้ค่ะเพราะว่าที่เรายกเรื่องนี้ขึ้นมาทำนะคะก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพใช่ไหมคะก็ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19เนี่ยค่ะก็มันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ตลอดนะคะแล้วก็เราเนี่ยเหมือนเป็นนักศึกษาตอนนี้ทุกคนล้วนมีพลังบวกกันทั้งนั้นค่ะพลังบวกตรงนี้ถ้าเราเอามารวมกันเนี่ยก็สามารถเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนสามารถเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้นะคะในจุดที่ว่ามันยังไม่มีการขับเคลื่อนตรงนั้นค่ะค่ะอันดับแรกคือดีใจเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตนเองและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการเตรียมงานแล้วก็ได้ประสบผลความสำเร็จค่ะอยากจะขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆในกลุ่มค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่สนับสนุนส่งเสริมให้เราได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ค่ะ
ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลด้วยนะคะและสำหรับวันนี้รายการรอบรัว HU ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปทางรายการเราจะลัดเลาะรอบรั้วนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ